สวัสดีครับเก็บพระสมเด็จตามตำรานะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของหีบที่มีการเจอจำนวนมากนะครับแล้วก็พระกุรุอีกจำนวนมากนะครับที่มีการพบและก็มีการเปิดเผยออกมาในยุคนี้ตามคำทำนายที่ว่าสมเด็จพระญาณโตนะครับเมื่อมรณภาพไปแล้ว144ปีหรือ12รอบนักกษัตริย์นะครับจะมีพระสมเด็จจำนวนมากที่เปิดเผยออกมานะครับไม่ว่าจะอยู่ในกรุในความครอบครองของตระกูลใดก็ตามนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ออกมาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในหีบก็ดีในกรุต่างๆก็ดีมีหลายคนเก็บไว้เพราะอะไรครับเพราะพอมีความรู้กระจายออกไปทั่วนะครับทุกคนก็จะสามารถศึกษาและก็วิเคราะห์พิจารณาได้จากนั้นก็จะค่อยๆมีความกล้าเปิดเผยนำพระที่เก็บเอาไว้ออกมาสู่ภายนอกนะครับสำหรับเอ็ดดี้สแกนเองนะครับก็ช่วงนี้นะครับมีคนมากครับที่ขนพระมานะครับอย่างด้านหลังนี่เห็นก็ใส่กรอบมาบางคนก็มีหีบนะครับบางคนก็มีพระกรุต่างคนก็ต่างขนมาที่นี่มากมายครับโดยที่ตั้งใจที่จะนำมาเพื่อพิสูจน์ทดสอบนะครับว่าพระนั้นนะครับทันไหมนะครับถึงไหมเก๋ไหมนะครับแต่พวกเราก็ต้องคุยกับทุกท่านให้เข้าใจนะครับว่าผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ที่นี่นะครับที่ตรวจสอบต่างๆเราไปตามขั้นตอนนะครับที่เราได้ทำมาตรฐานไอโซไว้นะครับซึ่งหมายความว่าท่านเองก็ต้องเชื่อมั่นและยอมรับในกระบวนการนี้นะเพราะว่ายังไงครับมีกระบวนการมากมายนะครับที่มีการตรวจสอบพิสูจน์เพียงแต่ว่าเราเนี่ยเราเปิดห้องแลบนะครับและให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่เช่าชั่วโมงเนี่ยเข้ามาใช้ได้นะครับโดยที่เปิดเผยให้เข้ามาเรียนรู้นะครับแล้วก็ดูค่าต่างๆโดยการนำนะครับประวัติศาสตร์ต่างๆที่มีเกี่ยวกับการสร้างพระสมเด็จนะครับเข้ามาเปลี่ยนแปลงนะครับถ่ายเทสู่กระบวนการนะครับที่สามารถตรวจสอบสามารถที่จะพิสูจน์นะครับแล้วก็มีเกณฑ์ต่างๆให้มากมายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีคนมาเยอะมากนะครับโดยส่วนตัวผมเองนะครับแล้วก็คนที่ดีสแกนเองเนี่ยในเชิงอนุรักษ์เนี่ยนะครับเราเห็นว่าการที่มีการเปิดเผยพระจำนวนมากเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยก็คือเราได้สามารถเรียนรู้ได้ไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นนะครับพระที่ท่านเก็บเอาไว้มาจากคุณพ่อคุณแม่มาจากคุณปู่คุณย่านะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยนะครับเรามาตรวจสอบแล้วเราก็วิเคราะห์ทำให้หลายท่านนะครับก็มีความรู้สึกที่ดีกลับไปนะครับแล้วก็หลายท่านก็ได้เรียนรู้นะครับสิ่งต่างๆกลับไปซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าทางดิสแกนเองเนี่ยนะครับเราก็ได้พัฒนาหลายๆอย่างนะครับเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะมาดูคลิปนะว่าพระจากตัวอย่างเนี่ยของผู้ที่เอามาส่งนี่แหละนะครับว่าเวลาเข้ามาเนี่ยเราจะมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับที่ตรวจที่ทำนะครับในแต่ละขั้นตอนนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญของเราต่างๆนะครับที่จะทำการทดสอบและท่านก็สามารถเข้ามาร่วมนะครับเข้ามาดูในทุกขั้นตอนได้เลยนะครับและข้อมูลที่เราทำ ISO ไปนะครับเราก็ทำข้อมูลเนี่ยนะครับมากกว่าหมื่นตัวอย่างนะครับและปัจจุบันเนี่ยเครื่องด้านหลังที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับที่ใช้ในการตรวจเนี่ยก็เป็นเครื่องระดับ load analyzer ซึ่งมีความละเอียดที่สูงมากและเราก็พัฒนามาตรฐาน ISO เนี่ยขยายไปสู่นะครับพระเนื้อดินพระเบญจภาคีที่ละเอียดมากขึ้นไปอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญนะครับแล้วก็ที่สำคัญช่วงนี้อย่างที่บอกครับว่ามีพระจำนวนเยอะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะไปชมดูด้วยกันครับว่าพระจำนวนมากเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองคัดมาสักนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะนำมาตรวจทำมาให้ดูแต่ละกระบวนการให้ทุกท่านได้ชมครับว่าในสถานการณ์ช่วงนี้นะครับพระที่เข้ามาในจำนวนเยอะเนี่ยทางดิสแกนเนี่ยนะครับทำอะไรบ้างเวลาท่านมาเช่าชั่วโมงที่นี่นะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันครับพระที่ท่านเห็นนี้นะครับก็แบ่งกองมาครับส่วนหนึ่งที่มาตรวจเวลาดูเบื้องต้นนะครับพระเนี่ยนะครับเป็นพระเนื้อแกร่งทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็แตกต่างพิมพ์กันด้วยครับนะครับเห็นไหมครับซุ้มเนี่ยเป็นลักษณะซุ้มสมมาตรนะครับพระเนี่ยตัดตรงเนี่ยผมดูนะครับเป็นพระที่มีการล้างมาตัดตรงมากนะครับและมีรอยแม่พิมพ์ที่เป็นแม่พิมพ์แบบยุคปลายด้วยนะครับช่วงบางขุนพรหมเลยครับกดแล้วก็จะมีเนื้อเกิดเล็กน้อยนะครับพระในองค์นี้นะเป็นทรงพิมพ์ใหญ่แบบทรงแบบรัตนโกสินทร์ด้วยนะครับและพระซุ้มสมมาตรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีลักษณะเป็นลักษณะพระแบบบางขุนพรหมกุเก่าเนื้อแก่งนะครับองค์นี้ก็เช่นเดียวนะครับนะครับเนื้ พิมพ์เนี่ยนะครับตัดขอบตรงหนานะครับแล้วก็เป็นทรงแบบรัตนโกสินทร์นะครับเป็นพระพิมพ์ใหญ่นะครับนะครับนี่ก็เช่นเดียวนะครับนี่นะครับเป็นพระลักษณะล้างมานะครับแล้วก็มาด้วยกันเนี่ยคนละพิมพ์หมดนะครับอันนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นบางพรมกรุเก่านะครับอันนี้ออกไปทางอู่ทองเลยครับพิมพ์ใหญ่เก็บเป็นกลวยนะครับ
และเนื้อเหมือนกันนะครับข้างในเนี่ยถ้าแตกก็ขาวครับองค์นี้เนี่ยแขนบางด้วยนะเห็นไหมครับซึ่งลักษณะของพระบางขุนพรหมเนี่ยนะครับบอกว่ามีการรวบรวมนะครับแม่พิมพ์มาจากทุกๆวัดและพระนะนี่ก็แขนบางเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับอกเป็นลักษณะอกนูนนะครับด้วยนะครับไม่เหมือนกันเลยนะครับองค์นี้นี่อกวีนะครับเข้ากลุ่มที่เป็นพุทธศิลป์แบบนะครับอู่ทองนะครับฐานด้านล่างเนี่ยมีฐานแบบลักษณะแบบหลวงวิจารณ์ด้วยนะครับก็คือมีร่องรางน้ำนะครับพระมีมากกว่านี้นะผมแค่คัดมาบางส่วนเท่านั้นเองนะครับองค์นี้นะครับเห็นไหมครับอกก็เป็นลักษณะอกตัววีนะครับใบหน้าผลมะตูมนะครับเกศจรดซุ้มนะครับพิมพ์เนี่ยมีไม่ค่อยซ้ำกันแต่เนื้อในประสาทเนื้อแกร่งนะผิวเนี่ยเหมือนมีการเคลือบด้วยกลุ่มน้ำว่านกลุ่มน้ำอ้อยองค์นี้นะครับเป็นลักษณะพระแบบสุโขทัยเชียงแสนเลยนะครับลักษณะพิมพ์เนี่ยก็ใกล้เคียงกับพิมพ์ที่เป็นคล้ายๆพิมพ์สุโขทัยเชียงแสนสิงห์สองนะครับคล้ายเลยครับเนื้อนะครับผ่านการล้างแห้งนะครับแกร่งด้วยนะครับพระซุ้มก็ค่อนข้างสมมาตรนะครับพระค่อนข้างหนาตัดขอบเรียบนะครับองค์นี้เป็นลักษณะซุ้มเอียงหักแต่ว่าพระเนี่ยนะครับแขนบางมากเลยนะลักษณะเหมือนเป็นแม่พิมพ์ที่เป็นแม่พิมพ์ที่เป็นแม่พิมพ์สำเร็จที่กดขึ้นรูปใหม่ทีนะครับที่เขาเรียกว่าแม่พิมพ์ตัวเมียไม่ใช่เป็นแม่พิมพ์หินแกะนะครับนี่ก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะครับที่เราชมเนี่ยเมื่อท่านมาแบบเนี้ยเช่าชั่วโมงนะครับมาก็เราก็มีทีมงานนะครับวันนี้ก็ค่อยชมแต่บางท่านเคยเจอแล้วนะครับอย่างนี้ก็คือจะเป็นคุณตาลนะครับคุณตาลจริงๆก็จะทำได้ทั้งหมดแหละครับวันนี้เราก็ให้ชมอย่างที่เรามาเนี่ยเราก็ดูแม่เหล็กแรงสูงนะครับซึ่งแม่เหล็กแรงสูงเนี่ย 4,500 กรัมนะครับพระก็จะค่อนข้างล้มมาเบาๆนะครับอ่อนๆมาให้เห็นนะครับเดี๋ยวชมอีกครั้งนึงนะครับค่อยๆดูนะครับเนี่ยนะครับพระก็ล้มมานะครับโดยที่เป็นการทดสอบแม่เหล็กนะครับตอนนี้นะครับนี่น้องแป้งนะครับเดี๋ยววันนี้ให้น้องแป้งเนี่ยนะครับทำการทดสอบนะครับในเรื่องของความถ่วงจำเพาะนะครับความสำคัญนะครับในการตรวจโดยใช้ความถ่วงจำเพาะเนี่ยคือเราช่างในอากาศและช่างในน้ำนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราทดสอบแล้วนะครับอย่างพระที่เป็นกลุ่มบางขุนพรหมเนี่ยนะครับความถ่วงจำเพาะเนี่ยจะค่อนข้างอยู่ในช่วงที่เรียกว่าดีมากนะครับอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเลยนะครับเพราะว่าพระเนี่ยค่อนข้างจะแก่ปูนนะครับส่วนผสมอย่างอื่นเนี่ยไม่เยอะนะครับโดยการช่างเนี่ยก็ต้องมีเครื่องช่างแล้วก็ช่างในน้ำด้วยซึ่งต้องบอกทุกท่านว่ากรณีนี้เนี่ยเราเคยช่างเทียบกับพระนะครับที่อยู่ในช่วงปีรศ112 113 114นะครับค่าเนี่ยจะเป็นช่วงหนึ่งเลยแล้วก็พระที่สร้างขึ้นมาใหม่ด้วยครับค่าเนี่ยก็จะเป็นอีกเกณฑ์หนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มพระสมเด็จเนี่ยจะมีค่าที่ใกล้เคียงกันนะครับอย่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราดูนะครับว่าน้องแป้งเนี่ยช่างแล้วได้ค่าเท่าไหร่นะครับค่าที่ได้นะครับก็คือ 1.65 นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับโดยความถ่วงจำเพาะนะครับเวลาช่างในน้ำเนี่ยแยกได้นะครับแม้กระทั่งทองคำนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับอันนี้คือเกณฑ์ที่มาตรฐานท่านจะเห็นได้ว่า 1.65 ถึง 1.80 เนี่ยจะอยู่ในช่วง10นะครับเราจะมีแบ่งช่วงเอาไว้นะเป็นค่าต่างๆนะครับ10นี่คือค่าที่ดีที่สุดคือคะแนนเต็มนะครับแล้วก็ให้นะครับคะแนนอยู่ที่ 80% นะครับนะเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าที่น้องแป้งตรวจมาทั้งหมดนะครับซุ่มมาเนี่ยนะครับเราเจอค่าอะไรบ้างนะครับเราเห็นได้ว่านะครับพระชุดนี้นะครับก็มีตั้งแต่ 1.82 นะครับ 1.64 1.72 1.70 1.81 1.82 นะครับ 1.74 นี่ก็คืออยู่ในค่า10คะแนนหมดยกเว้น 1.64 นะที่9 1.73 เห็นไหมครับ 1.71 เพราะเนี่ยพระแม้ว่าจะสร้างมือนะครับแต่ความถ่วงจำเพาะเนี่ยก็จะมีช่วงงั้นเวลาเราทำมาตรฐานเนี่ยเราก็จะมีช่วงส่วนพระท่านก็จะเห็นนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเจอส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเราประเมินดูเนี่ยจะเป็นกลุ่มบางขุนพรหมกุเก่านะครับเนื้อจะค่อนข้างสะอาดและพระเนี่ยมีการล้างมาด้วยนะครับเนี่ยอย่างนี้พิมพ์พระประธานมีเส้นแสม2เส้นนะครับกลุ่มนี้เห็นไหมครับสมใหญ่สมมาตรนะครับแล้วก็แตกต่างพิมพ์นะครับแต่เนื้อเนี่ยเป็นเนื้อหาในลักษณะเดียวกันเหมือนกับสร้างจำนวนมากนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นนะครับคุณสุภชัยนี่คือประจำเลยนะครับหลายท่านที่มาอบรมนะครับก็
จะเรียกอาจารย์สุภชัยนะครับต้องบอกว่าทางสุภชัยเองนะครับก็อยู่กับ MNT มานานแล้วก็เป็นอาจารย์นะครับสอนบางทีตามโรงเรียนต่างๆนะครับที่ใช้กระบวนการเทคนิคนะครับของเครื่องมือนะครับแล้ววันนี้เนี่ยที่เราจะมาดูด้วยกันเนี่ยเราจะใช้เครื่องนะครับที่เป็นเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ในเทคโนโลยีโลดอนาลิเซอร์นะครับในการทำการตรวจสอบพระสมเด็จนะครับซึ่งจะมีความละเอียดมากและเราพัฒนาไปถึงการตรวจเนื้อดินแล้วด้วยนะครับตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะตรวจหานะครับข้อมูลนะครับในเวลาเพียงแค่20วินาทีเท่านั้นเร็วกว่าเดิมด้วยนะครับและมีความละเอียดที่สูงเพราะเครื่องนี้นะครับอยู่ในระดับการรับรองในการตรวจสารปนเปื้อนและความละเอียดระดับ PPM เนี่ยก็คือตรวจนะครับความละเอียดในระดับสิ่งที่ปนเปื้อนในอากาศด้วยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับการตรวจเนี่ยเราก็จะมาดูกันนะครับใน20วิเราพบอะไรบ้างนะครับก็มีทั้งซิลิคอนนะครับเหล็กเห็นไหมครับไม่เกิน 1% นะครับนี่นะครับเราเจอซิลิคอนนะครับที่เป็นพวกกลุ่มของเกสรดินเนี่ยอยู่ 40% นะครับแคลเซียม 59% อันนี้เรากรองจากสัดส่วนปกติออกมาด้วยนะครับมีโซเดียม 0.125% นี่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีเหล็กเห็นไหมครับ 0.153% ไม่ถึง 1% ด้วยปกติเราไม่เกิน 2% นะครับแล้วแม่เหล็กเราก็สามารถทดสอบได้นะครับนี่กับตัวนี้ก็เป็นตัวชี้วัดสำคัญส่วนธาตุอื่นนะครับก็จะมีประกอบนะครับปนไปไม่ว่าจะเป็นสแคนเดียมนะครับทองแดงเนี่ยก็น้อยนะครับ 0.043% พวกนี้น้อยมากนะครับแต่เราให้ดูนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะตรวจเป็นระดับ PPM ได้อีกนะครับซึ่งเราก็ใช้เครื่องเนี่ยที่เป็นมาตรฐานนะครับในระดับสูงนะครับในการมาใช้ต่อไป ID Scan เราก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นกลุ่มนี้ทั้งหมดนะครับโดยใช้เทคโนโลยีโลดอนาไลเซอร์นะครับก็ต้องบอกทุกท่านนะครับว่าในหลายๆคนนะครับที่เข้ามาใช้บริการในการเหมาชั่วโมงนะครับในการมาตรวจเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือท่านจะได้เรียนรู้นะครับในสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ตรวจสอบได้นะครับเพราะฉะนั้นหากท่านเชื่อมั่นในมาตรฐานเนี่ยไม่ว่าจะนะครับมาจากแหล่งไหนก็ตามมาจะเก็บจากที่ไหนก็ตามวันนี้เนี่ยนะครับ ID Scan เนี่ยเราให้เครื่องมือที่เรียกว่ามีช่วงในการตรวจในการวัดมีค่าที่เป็นมาตรฐานนะครับรองรับทุกท่านอยู่แล้วนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราให้ความเป็นธรรมกับพระสมเด็จทุกองค์นะครับแล้วใครที่มานะครับก็ได้มีโอกาสเรียนรู้ทุกเครื่องมือทุกอุปกรณ์ที่อยู่ที่นี่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับของการอนุรักษ์เนี่ยก็คือการที่เราทุกคนทุกท่านนะครับได้มีการศึกษาอย่างจริงจังนะครับและใช้เครื่องมือทั้งหมดนะครับในการตรวจสอบในการจำแนกชี้วัดนะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเราเป็นที่เดียวนะที่เราเปิดกว้างให้ทุกท่านได้ลองนะครับจริงๆเนี่ยจะมีกล้องกำลังสูงนะครับแต่ว่าเราดูกันเยอะละนะครับผมก็ตัดตอนอธิบายแต่เพียงเท่านี้นะครับใหท่านได้เห็นสิ่งต่างๆที่เราพยายามจะซัพพอร์ตที่พยายามจะสนับสนุนให้ทุกท่านได้เข้ามาร่วมเข้ามาใช้นะครับอย่างไรก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเก็บพระสมเด็จตามตำรานะครับก็วันนี้นะครับต้องขอสวัสดีครับ